ถูกต้องขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับฟรีนแบ็คกี้เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดุดดังเจ้าหญิงและเป็นแบบว่าเหมือนลอยมาเมื่อกี้เหมือนไม่ได้มาเหมือนลูกลอยมาเมื่อกี้หนูก้าวไหมคะหรือว่าหนูลอยมาก้าวอยู่ค่ะอะไรนะอะไรนะคะสวยนี่คือนิยามวันนี้เลยแฟนก่อนดีกว่าทั้งในฮอนี้รวมถึงในไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยสวัสดีค่ะฟินนะคะสวัสดีค่ะเบกกี้นะคะ Hello guys Hello ให้แอร์ถามคนนิดนึงเพราะว่าในขณะที่น้องกำลังทักทายเนี่ยแฟนคลับก็คือกรี๊ดกันแบบโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชเลยถูกต้องวันนี้มาแบบเรียกว่ามาร่วมงานเดินพรมแดงกับแคสวอร์ด2023รู้สึกยังไงบ้างลูกพี่ฟินดีกว่ามาตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมแบบครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมอยู่ดีดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็มาเป็นครั้งนึงแล้วก่อนที่ซีรีส์ของเราจะออนแอร์ถูกมั้ยฮะแล้วเราก็ซีรีส์ออนแอร์จบแล้วแล้วก็มาเดินอีกครั้งนึงแตกต่างกันมั้ยลูกรู้สึกไงความแตกต่างโอ้รู้สึกว่าครอบครัวเราเติบโตขึ้นเยอะมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะคืนนี้ไหนคือครอบครัวฟินแบ็คกี้บ้างคะยกมืออ่ะยกมือสูงค่ะยกมือสูงค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการพี่เจมอยากจะมอบขนให้น้องอ่ะลองดูไหมล่ะอ่ะมอบซีเฟิร์มอันนั้นอ่ะให้เลยให้เลยให้ลูกเลยเพราะว่าลูกถ้าลูกบอกว่าอยากได้อะไรนี่ได้หมดเอางี้ถ้าลูกบอกว่าพี่โซหนูอยากได้เฟอร์ได้ไหมเบกกี้ไม่ได้พูดเบกกี้อยากได้ไหมลูกเบกกี้อยากได้ไหมเบกกี้อยากได้เฟอร์ค่ะใส่เลยลูกสาวใส่เลยลูกสาวเอาไปเลยเออสวยไหมสวยไหมคะแล้วนี่ใส่อยู่ตั้งนานเมื่อกี้สวยเมื่อกี้มีแฟนคลับกระซิบมาบอกว่ายังไงฮะตอนพี่โซใส่เหมือนเฟอร์แต่พอเบกกี้ใส่ทำไมเหมือนปีกนางฟ้าว้ายฟีนเห็นด้วยไหมฟีนเห็นด้วยไหมอะไรนะอยากได้ฟีนก็อยากได้อยากได้ตังหูอยากได้ตังหูเดี๋ยวแป๊บนึงตอนเนี้ยพี่โซจะเปลื้องผ้าแล้วเพราะฉะนั้นพอก่อนปลอนมีพี่ๆในค่ายเดียวกันกระซิบมาแล้วกำลังมาว่าเอ้ยมาถึงแล้วนะไอดอลตรงนี้ถูกไหมตอนนี้นะแล้วเสียงกรี๊ดดังให้กับฟรินและเบกกี้ขอบคุณค่ะเออพี่เจมเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะต้องใส่ตังหูใหม่เลยไม่ได้แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวให้บิลลี่มาช่วยใส่โอเคได้แล้วขอเสียงดังให้กับไอดอลแฟคทอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเปลี่ยนการคล้องแขนเป็นใบตองบ่าคุณแองตังหูลูดค่ะกระเถิบไปหน่อยค่ะกระเถิบไปหน่อยค่ะคุณโจแป๊บนึงแป๊บนึงใส่ตังหูใส่ได้เลยมาเดี๋ยวเราแนะนำตัวนิดนึงดีกว่าชื่อเสียงแนะนำเป็นใครอะไรยังไงกันได้เลยพี่บิลลี่เชิญเลยลูกครับสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่องรางสังหรณ์นะครับผมบิลลี่พัชนนท์นะครับครับสวัสดีครับเบฟธนทัศน์ครับครับผมสวัสดีครับภูมินัตพาฒน์นะครับเย้สวัสดีครับแพ็คพงศกรครับผมครับผมสวัสดีครับเซอร์ไพรส์ปิติกรครับผมครับผมอ่ะฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยพี่โซอ่ะมาสิคะคุณเองก็ไม่ได้แนะนำตัวเลยมัวแต่ใส่ตังหูให้ดิฉันครับสวัสดีครับแก๊ปแจ็คกะลินครับครับครับสวัสดีครับเพลงอโศริตครับนี่วันนี้มาแบบหล่อๆโอกาสกันทั้งนั้นเลยเนี่ยน่ารักมากคุณบิลลี่เป็นตัวแทนในการอวยพรให้กับแคทแมกซีนนิดนึงค่ะได้สิครับผมปีนี้ก็ปีที่17แล้วนะครับก็ขอให้สร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ชื่นชมแล้วก็มีความสุขแบบนี้ไปตลอดนะครับโอเคขอบคุณน้องๆมากๆนะคะเดี๋ยวให้น้องๆถ่ายรูปกันนิดนึงพี่โซนี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอในงานด้วยนะครับเป็นนักแสดงจาก Idol Factory ถูกต้องนะเรียนเชิญเลยจ้าที่กำลังจะมาถึงแล้วอีกเรื่องนึงอีกแก๊งนึงดีกว่าพี่โซแก๊งนี้บอกว่าพลาดไม่ได้เลยเพราะว่านอกจากเขาเนี่ยจะดังในบ้านเราแล้วเขาดังมากที่เม็กซิโกและนี่คือเฟอร์มิก
ลิศมากเธอเอาดีๆนะวงเนี้ยเป็นวงที่สนับสนุนความเท่าเทียมอย่างเป็นจริงเป็นจังและที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อไม่กี่วีคที่ผ่านมาเขาเพิ่งสร้างเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เม็กซิโกอีกด้วยใช่แล้วอ่ะก่อนอื่นแนะนำตัวกันเลยค่ะทำไมพอมายืนกับน้องแล้วต้องผลักใส่ให้คนที่ควงออกไปข้างนอกเขาเขินอยากให้เขาเข้ามาชวนเขาเข้ามาได้ไหมคะคุณพี่เรียนเชิญค่ะนี่ไงเห็นไหมพี่แพ็คเชิญเลยนะเรียนเชิญเลยคู่นี้คือแบบดูคลิปไปแล้วอิจฉาไปจิกเนื้อตัวเองเลยเลยเมื่อกี้ที่พี่แพ็คเดินออกไปอยากถามมากพี่แพ็คกลัวหนูหรือพี่แพ็คแค่เขินคะหรือว่าอายหรือยังไงเอ้ยเขินเฉยๆครับเอ้ยจริงๆไม่ต้องเขินหรอกในคลิปสวีทก็กว่านี้อันนั้นมันไม่มีคนมองโอเคมีแค่กล้องตัวเดียวใช่ๆๆพี่คุณค่ะเดี๋ยวให้พี่คุณร่วมอวยพรค่ะให้กับแคสแมกกาซีนนิดนึงนะฮะเนื่องในโอกาสวันนี้ครบรอบ17ปีแคสแมกกาซีนด้วยก็ยินดีกับแคสแมกกาซีนด้วยนะคะแล้วก็ฮาวด้วยจริงๆอุ่นเคยขึ้นปกทั้ง2เล่มเลยแล้วก็ทีมงานทุกคนข้างหลังบ้านทำงานกันหนักมากแล้วก็เก่งมากค่ะคือเราไม่เคยเห็นคนทำงานเบื้องหลังที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ขนาดนี้แล้วก็คือเขาก็หอบกันไปเรื่อยๆอ่ะแล้ววันเนี้ยคนที่ดูแลลูกเราก็แต่งหน้าให้ก็เป็นทีมแคสด้วยอ่ะค่ะใช่น่ารักเนาะใช่ๆๆหวังว่าสักปกหนึ่งจะควรพี่แพ็คมาด้วยขึ้นกันไปคู่ๆเหรอต้องเป็นกุมภาพันธ์มั้ยล่ะวาเลนไทน์อ่ะเลยหรอแกก็ลืมตามเราติดตามค่ะแล้วก็ขอให้แคสมีความสุขมากๆทั้งทีมงานทุกคนเลยนะคะสร้างสรรค์ผลงานดีๆอย่างนี้ให้กับวงการบันเทิงไทยนะจ๊ะขอบคุณค่ะวันขอบคุณนะคะขอให้แคสมีความสุขนะครับขอบคุณกับบุคคลท่านหนึ่งแต่จริงๆก็ขอให้แคสมอบความสุขให้ทุกๆคนน่ารักมากๆเลยนะคู่เรื่องขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเรียกว่าชุดพูดน้อยแต่ต่อยหนักเพราะว่าหล่อเหลือเกินทั้งนี้ค่ะพี่อุ่นค่ะถ่ายภาพมาต่อมาเนี่ยฮะแล้วก็นี่เลยค่ะมาถึงคิวของคุณชาร์ลอตค่ะรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022คุณอุ่นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023และคุณมีนารองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ค่ะโอเคดังๆนี่น่ารักมากสวยงามมากนะชาร์ลอตเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่บนเวทีที่วันนี้เอาแบบว่าน้องอุ้มแล้วก็น้องมีนามาร่วมเดินพรมแดงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่ชาร์ลอตเลยดีกว่าให้ทักทายแฟนๆทั้งในฮอลและในไลฟ์สตรีมมิ่งค่ะสวัสดีทุกคนที่อยู่ในฮอลแล้วก็ทางไลฟ์สตรีมมิ่งที่อยู่ทางบ้านนะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเรา3คนในวันนี้ด้วยนะคะมาลุ้นกันว่าพวกเรา3คนจะได้รับรางวัลอะไรค่ะนี่ต่อมาด้วยคุณอุ้มเลยอุ้มเลยลูกค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าเป็นแบบมงหมัดหมาดเขาพึ่งมาเลยตรงนี้ขออินเนอร์มิสแกรนด์เลยในการแนะนำตัวนะให้แบบว่าประจักษ์กันวันนี้เลยมากดดันแล้วนะถอยให้ชาร์ลอตบอกว่าถอยให้เลยเอาล่ะเธอขึ้นเดินเดินขึ้นมาสเต็ปหนึ่งไหมคุณอุ้มสเต็ปหนึ่งไหมอุ้มมาลุกมาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาจริงเอาจริงทวีพรพริ้งจำหลัดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ลดมากแล้วก็น้องมีนามาด้วยวันนี้อ่านแนะนำตัวนิดนึงลูกทักทายแฟนๆค่ะสวัสดีค่ะมีนารินาค่ะรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะนี่น่ารักเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยพี่โซจริงๆพี่โซที่กลมกลืนกับน้องๆได้เลยนะใช่ค่ะเห็นไหมล่ะมิสแกรนด์ไม่ได้เรายังไม่ประกวดนะให้น้องๆเดี๋ยวบอสว่าให้น้องๆ3คนร่วมอวยพรให้กับแคสแมกกาซีนนิดนึงเนื่องในโอกาสครบ17ปีค่ะก็จริงๆเห็นนิตยสารอันนี้มานานแล้วแล้วก็เป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นในประเทศไทยค่อนข้างมากก็อยากขออวยพรให้นิตยสารนี้เนี่ยอยู่คู่คนไทยไปอีกนานๆเลยค่ะคุณอุ้มค่ะค่ะอุ้มก็วันนี้ดีกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับทางแคสก็ขอให้แคสอยู่คู่คนไทยอยู่คู่พวกเราไปนานๆนะคะเพราะว่านิตยสารน้ำดีเหมาะสมค่ะและคุณชาร์ลอตนะก็เป็นปีที่2ที่ได้มาร่วมงานกับแคสนะคะก็ขอให้แคสอยู่คู่เป็นความสุขให้กับหลายๆคนไปอีกนานๆนะคะแล้วก็หวังว่าเรา3คนจะได้มาเยือนแคสในทุกๆปีค่ะ
ขอบพระคุณนะคะสามสาวจาก Miss Grand Thailand แน่น้องๆบอกว่าให้แคสอยู่คู่คนไทยแน่นอนว่า Miss Grand ก็เช่นกันนะก็ต้องอยู่คู่คนไทยเป็นเวทีอันดับ1นี่ต่อไปก็คือจะให้พี่เจมไปประกวดปีหน้าบอสไม่รับบอสบอกว่าถ้าจะมาได้ในตำแหน่งเดียวคือคนช่วยขาตะออมโฟอีฟครับลำดับต่อไปนะครับสาววัยใสโดนใจแห่งปีอันดับที่3ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับน้องฟรีนสโลชา
ผมบาร์โค้ดเองถึงตัวผมจะไม่ได้อยู่ในงานเนี่ยแต่ว่าใจทั้งใจผมอยู่ที่นี่นะครับก็อย่างแรกเลยผมขอขอบคุณทางแคสมากๆเลยนะครับผมที่ให้รางวัลนี้กับผมผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับผมจะขอรับรางวัลนี้ไว้เพื่อเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นของขวัญของผมสำหรับความพยายามในการพัฒนาตนเองในปีที่ผ่านมาส่วนสำหรับปีนี้นะครับผมก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆทำให้สุดความสามารถเลยนะครับฝากผลงานเพลงไม่อยากจะฝันดีนะฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการอัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อูจูเบเกอรี่แล้วก็ค่ายของผมนะครับ Beyond Cloud นะครับขอบคุณพี่ปอนมากๆจริงๆนะครับขอบคุณทางแคสแล้วก็ขอบคุณทางแคสแล้วก็ทุกๆคนนะครับผมที่ทำให้ผมได้รับรางวัลนี้ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับออทฮะเรียลมากฮะ